6หลักคิดกับ6ด้านการใช้ชีวิตจากชายผู้มีทรัพย์สินมูลค่ามากกว่า 76.7 พันล้านดอลลาร์1หลักคิดด้านรายได้อย่าพึ่งพาแหล่งรายได้ที่เข้ามาในทางเดียวเป็นอันขาดจงลงทุนสร้างแหล่งของรายได้หลายๆทาง2หลักคิดด้านการใช้จ่ายถ้าคุณซื้อแต่ของที่ไม่จำเป็นในไม่ช้าคุณก็จะต้องได้ขายสิ่งของที่จำเป็นออกไป3หลักคิดด้านการออมจงออมก่อนแล้วค่อยใช้จ่ายเงินในส่วนที่เหลือจากการออม4หลักคิดด้านความเสี่ยงอย่าทดสอบความลึกของแม่น้ำด้วยเท้าสองข้างพร้อมๆกันเป็นอันขาดอย่าไปเสี่ยงอะไรหรือที่เรายังไม่รู้สิ่งนั้นๆ5หลักคิดด้านการลงทุนอย่าใส่ไข่ทั้งหมดของคุณไว้ในแทรกเกอร์ใบเดียวอย่าทุ่มการลงทุนของคุณไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียวนั่นคืออย่าตั้งความหวังไว้กับสิ่งเดียว6หลักคิดด้านความคาดหวังความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่มีค่ามหาศาลดังนั้นจงอย่าคาดหวังมันจากคนไร้ราคาแหล่งที่มาข้อมูลจากเว็บ The Inspiring Journal.com